ก็แสดงว่าอาจารย์ต้องยอมให้ยุงกัดอ๋อใช่แล้วก็เป็นมาลาเรียหลายคนโอ้นี่แหละคืออาจารย์เคยเป็นมาลาเรียค่ะเป็นที่เป็นหนักๆไม่รู้สึกจะ3หนสามหนเพราะยอมให้ยุงกัดเนี่ยก็อาชีพสมัยนี้เนี่ยมันมีวิธีการอื่นไหมที่ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงให้ยุงกัดสมัยนี้เท่าที่ทราบเคยเอาวัวเอาวัวอยู่ในมุ้งแล้วก็เปิดให้ยุงเข้าอ่าแล้วยุงที่เราต้องการมันไม่เข้ามันจะกินเลือดคนจะเก็บข้อมูลเรื่องยุงได้400กว่าสายพันธุ์แต่จะเน้นหนักในการควบคุมประชากรของยุงที่เป็นพาหะในการนำเชื้อใช่ถูกต้องมีกี่ชนิดที่เป็นใน400กว่าชนิดนี่นะมีกี่ชนิดที่เป็นพาหะในการนำเชื้อสมัยก่อนนี้มันก็ประมาณ 5-6 ชนิดเอง 5-6 ชนิดเองใช่แต่พอเรามาศึกษาเข้ามันไม่ใช่อ่ะเพราะยุงเนี่ยมันก็รู้จักการอะแดปตัวของมันเองอยู่เขาบ้างอยู่อะไรบ้างแต่เราเรียกทั้งหมดว่ายุงตัวเดียวกันชื่อเดียวกันแต่พอเรามาศึกษาจริงไม่ใช่แสดงว่าไม่ได้ยุงทุกสายพันธุ์ที่นำเชื้อไม่ใช่รู้สึกในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยรู้หลายๆคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวเนี่ยก็จะทราบว่ายุงมีประมาณไม่เกิน10ชนิดก็แสดงว่ามียุงประมาณสัก10ชนิดหรือว่า10สายพันธุ์ที่เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมครับอาจารย์เท่าที่ค้นได้นะขณะนี้นะคะแล้วใน10กว่าชนิดที่อาจารย์ทำวิจัยมาเนี่ยเราสามารถควบคุมไม่ให้เขาแพร่ระบาดของโรคได้ไหมก็แต่ว่าได้มันก็นิดเดียวเพราะว่ายุงมันอยู่ทั่วไปใช่ไหมอย่างบางตัวนี่เราไม่รู้เลยเขาอยู่ในป่าพอจริงๆเราเอามาสิว่าเกิดตรงนี้ได้ยุ่งนะ อย่างยิงก้นปองนี่เกิดเอาจากป่าแล้วมาเกิดมาเลี้ยงได้ในพวกที่เราอยู่นะยุ่งเลยเดียวนะแสดงว่ามาเรียเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกยุงป่าใช่สมัยก่อนสมัยก่อนแล้วก็ถ้าเกิดยุงบ้านทั่วไปก็เป็นพวกไข้ทดลองไข้ทดลองอ๋อไม่น่าถึงอย่างที่เรามีความรู้กันเวลาคนเข้าป่าไปอะไรเนี่ยเป็นมาเรียออกมาก็เพราะว่าโดนยุงกัดโดนยุงกัดแต่เขาก็ไม่ได้มาแพร่อะไรข้างในนะสมมติเขาโดนยุงกัดเขาก็รักษาตามวิธีการของสาธารณสุขแล้วถ้าเขามาอยู่นี่ยุงเมืองก็กัดเขาก็ยุงในเมืองกัดเขาเขาก็ไม่ได้นามเพราะมันคนละชนิดกันเพราะนั้นมันก็เป็นบุ่งเป็นชนิดเหมือนกันเพราะนั้นมาลาเรียมันถึงได้หายไปแล้วตอนนี้ก็ที่แทนนี่ก็คือยุงไข้เลือดออกไข้เลือดออกจริงไหมอาจารย์ที่ผมได้ยินมาเนี่ยนะสมมติยุงไปวางไข่ในยางรถเก่าๆที่มีน้ำขังนิดนึงยุงเขาก็ไปวางไข่แต่ทีนี้พอวางไข่แล้วเนี่ยไข่มันไม่ฟักน้ำมันแห้งมันก็เหลือเป็นผงๆทิ้งไว้แบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนพอได้น้ำมามันสามารถฟักเป็นตัวได้ใช่ไหมฮะต่อให้เป็นปีด้วยเหรอต่อให้เป็นปีด้วยเจ้าตับใดที่เขายังไม่โดนน้ำแล้วยุงตัวนี้คืออะไรคะก็คือตัวไข้เลือดออกมันถึงอยู่จนปัจจุบันคือมันวางไข่ตรงนี้แล้วน้ำแห้งไปซะก่อนไข่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ได้เป็นปีเป็นปีเลยพอมีน้ำเข้าไปปุ๊บเกิดเลยเกิดเป็นลูกเกิดน้ำเลยฮะเกิดโอ้โหน้ำเป็นปีเลยฮะเป็นปีก็มีไอ้ประเภทนี้คือยุงลายยุงลายแต่ครูก็ไม่ได้ศึกษายุงอื่นนะเท่าที่ยุงลายเนี่ยเพราะว่าเราใช้ยุงลายเนี่ยมาทำประโยชน์มากมันในการทดลองมันในการทำอะไรหลายๆอย่างที่ให้รู้ว่าตัวนี้ใช่แล้วมันมีเชื้ออะไรที่เราจะปราบเวลาอาจารย์ลำพาจะจับยุงเพื่อมาวิจัยมาดูว่าเป็นสายพันธุ์ไหนอาจารย์ลำพาจับยุงยังไงก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยพอมันมากัดแล้วก็หลอดจับเราก็ได้ยุงอาจารย์นั่งคุยผมนะมียุงมากัดอาจารย์อาจารย์ก็จะนิ่งเลยใช่ไหมก็เรารู้สึกละมาแล้วอาจารย์จะจับแล้วเราจะมีเครื่องมือซึ่งนี่จับเป็นนะฮะเครื่องจับยุงเหรอก็เป็นหลอดแก้วธรรมดาเนี่ยปวดอะไรก็ได้เราก็มาครอบยุงอ้าวแล้วตอนครอบเนี่ยสมมติกัดตรงนี้นะ
จะกำลังจะครอบเนี่ยมันยังไม่บินหนีเขาไม่บินหนีไปก่อนนะเพราะเขากำลังกินอยู่อ่ะก็ต้องยอมให้เขากินก็ยอมให้เขากินรอให้เขาถือเรื่องแต่ถ้าเราดิ้นเขาก็ไปที่จับเนี่ยมันคือหลอดแก้วธรรมดาหลอดแก้วธรรมดาหลอดทดลองธรรมดาธรรมดาครอบปุ๊บลงไปเขาก็บินอยู่ในหลอดแก้วในหลอดเราก็เอาหลอดกลับมาแล้วเราก็มาผ่าหาเชื้อไอ้ยุงที่กัดเราก็แสดงว่าเวลาเราจะจับยุงต้องเอาตัวเราเข้าไปล่อใช่แล้วถ้าเกิดว่าคงไม่ใช่ที่อาจารย์นั่งอยู่ในบ้านแล้วยุงมันจะมาหาอาจารย์ทั้ง400กว่าชนิดถูกไหมอ๋อไม่ใช่อาจารย์จะมาเพียงตัวเดียวชนิดเดียวต้องออกไปนอกพื้นที่เลยไหมค่ะถ้าสมมติว่ามันระบาดที่ไหนเราก็ไปที่นั่นก็แสดงว่าอาจารย์ต้องยอมให้ยุงกัดอ๋อใช่แล้วก็เป็นมาลาเรียหลายคนโอ้นี่แหละคืออาจารย์เคยเป็นมาลาเรียค่ะเป็นที่เป็นหนักๆไม่รู้สึกจะ3 หน 3 หนก็ยอมให้ยุงกัดเนี่ยนะก็อาชีพที่จริงไม่อยากให้กัดหรอกแต่เราไปทำงานอะเพราะการทำงานของเราก็คือที่จริงเราก็ไม่ต้องได้ไปนะแต่ว่าเราก็อยากจะดูว่าลูกน้องเราทำงานเป็นไงเพราะเราบางทีเราก็มีคนอาสาสมัครอะไรมาช่วยแล้วเขานั่งจับยุงเขานั่งหลับเนี้ยเราก็จะเดินมาทักทายเขามันมีวิธีการเดียวนะอาจารย์ที่เราจะจับยุงได้ก็คือต้องให้คนไปนั่งล่อให้มันสมัยที่ครูทำไมที่ครูทำสมัยก่อนนู้นนะก็เดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันไม่มีมันก็ไม่มีแล้วนะสมัยนี้เนี่ยมันมีวิธีการอื่นไหมที่ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงให้ยุงกัดสมัยนี้เท่าที่ทราบเคยเอาวัวเอาวัวอยู่ในมุ้งแล้วก็เปิดให้ยุงเข้าแล้วยุงที่เราต้องการมันไม่เข้ามันจะกินเลือดคนอ๋อที่ผมเคยอ่านเจอก็คือว่ายุงเนี่ยเข้ามาตามกลิ่นลมหายใจของคนก็นั่นประมาณนั้นออกซิเจนใช่ไหมฮะพอคนหายใจออกมาเนี่ยก็ดึงดูดเข้ามามันมีกลิ่นของลมหายใจคนแล้วก็ดึงดูดให้ยุงมาใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ใช้วิธีนั้นโดยมีเครื่องดักยุงแล้วเราก็ใช้อะไรไดไอซ์ซึ่งมันออกซิเจนครับเอาใส่ไปมันก็ล่อยุงให้เข้ามาแต่มันไม่สำเร็จค่ะยุงมันฉลาดยุงมันฉลาดคือต้องถ้าจะให้สำเร็จคือต้องคนให้มันกัดคนค่ะระหว่างเลือดคนกับเลือดสัตว์ทั่วไปเนี่ยยุงชอบกินเลือดก็แล้วแต่ชนิดอีกก็แล้วแต่ชนิดอีกบางชนิดมันก็ไม่กัดคนมันก็ไม่กินเลือดคนมันจะกินเลือดควายเลือดวัวเลือดไก่เลือดแต่แสดงว่ายุงที่นำพาไข้เลือดออกไข้มาเรียเนี่ยมันชอบกัดคนใช่แล้วอาจารย์เคยเป็นมาเรียสามครั้งสามครั้งเป็นไข้เลือดออกอีกครั้งเลือดออกอีกกี่ครั้งครับไข้เลือดออกน่าจะบ่อยอ่ะโอ้ตอนนั้นอาจารย์เป็นคนผ่าตัดยุงด้วยตัวเองนะทำได้แต่ไม่มีหน้าที่ทำเขามีแต่จะมีนักวิชาการอีกชุดนึงผ่าตัดยุงใช่เขาบอกผ่ายุงมีเชื้ออะไรแล้วก็ยังมีคนอ่านอีกโอ้โหคือต้องชำนาญคนละอย่างคนเดียวทำไม่ได้อะผ่าตัดยุงนี่นะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะใช่ผ่าต่อมน้ำลายกับเพาะแล้วเชื้อที่พบที่ต่อมน้ำลายกับเพาะเนี่ยกระเพาะนี่จะไม่ค่อยแน่นอนอ่ะมันต้องตรงนี้เลยล่ะที่ต่อมน้ำลายเนี่ยต่อมน้ำลายยุงนะค่ะมันโอ้โหมันแน่นดูแลแน่นคือมีตัวพยาธิพยาธิเป็นพันเลยมั้งตัวเชื้อโรคนะเขาเรียกพาราไซต์อันนี้คือยุงที่มีเป็นพาหะนำโรคใช่แต่ครูศึกษาเฉพาะยุงก้นป่องนะโอ้โหแค่ยุงก้นป่องนี่ตัวก็ก้นป่องนี่กว่าเราจะเคลียร์ได้ก็คงประมาณตัว3-4 ตัวเท่านั้นเองผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยผ่าตัดยุงตรงต่อมน้ำลายกับกระเพาะเขาโอ้โหบางทีก็ไปเจอในกระเพาะยุงที่เป็นพาหะนำโรคส่วนมากตัวเมียตัวผู้ตัวเมียสิตัวผู้ไม่ต้องผู้มันไม่กัดคนใช่เพราะยุงตัวเมียจะกัดคนยุงตัวผู้ไม่กัดอาจารย์ใช้เวลากี่ปีในการรวบรวมสายพันธุ์ของก็จนกระทั่งเกษียณนั่นแหละแล้วก็มารวบรวมเป็นตำราใช้เวลาประมาณสักกี่ปีสิบกว่าปีนั่นคือหมายว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะทุกอย่างพร้อมแล้วข้อมูลพร้อมแล้วทุกอย่างมาถึงข้อมูลพร้อมทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะเขียนตำราแต่ช่วงเวลาที่อาจารย์เก็บข้อมูลเนี่ยกี่ปีโอ้ยน่าจะ30 กว่าปีได้มั้ง30 กว่าปีเอา
เอาช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่อาจารย์เก็บข้อมูลเนี่ยมาเขียนเป็นตำราใช่เขียนนานมั้ยฮะก็เขียนก็เรื่อยๆอ่ะแล้วมารวบรวมจริงๆตอนที่เขาจ้างพิเศษว่าขอให้ทำเป็นตำราเมื่อปี2000และตำรานี่แหละที่อาจารย์ได้รับรางวัลใช่ไหมฮะได้ด้วยเออโอ้โห10กว่าปีนะนั่นหมายถึงตอนนั้นสุดได้รางวัลปี54โอ้พอมีตัวอันนี้ก็มีเป็นไม่แน่ใจ2011เออปี54อืมแล้วก็ที่ได้รางวัลนั้นก็คือไม่ได้ทำคนเดียวนะทำ2คนกับเพื่อนอีกคนกับเพื่อนเราก็พยายามโปรโมทเขาว่านะแต่ว่าคนเขาอย่างว่านะมันมีความยุติธรรมอ่ะไม่ใช่กูคนเดียวอ่ะอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าที่เราทำเนี่ยมีอะไรเขาก็จะวาดตามที่เราสั่งมันก็ถึงออกมาสวยแล้วก็ง่ายใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยคุณจะต้องไล่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ไปหลงทางที่ไหนก็ไม่รู้ของเราไม่หลงพอเราพอตรงนี้ปุ๊บเราต้องตามเนี่ยต้องตามรูปเพราะฉะนั้นกูถึงมีลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยแต่จุดสำคัญของงานวิจัยก็คือว่าจะบอกวิธีการในการควบคุมยุงที่เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมก็รวมหมดแต่ว่าก่อนที่คุณจะควบคุมคุณต้องแยกชนิดให้ได้ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหยุง400-600ชนิดคุณปราบเขาหมดไม่ได้หรอกยุงที่ดีก็มีเยอะแยะไปยุงดีก็มียุงดีก็มีเยอะแยะยุงดีนี่เป็นไงอาจารย์ก็ยุงดีก็คือช่วยแพร่พันธุ์ช่วยรักษาธรรมชาติช่วยอะไรทางด้านนี้เขาไม่ได้ท่านไปลงแผ่นไผ่รักษาเขายังสวยเป็นยุงชุดสวยด้วยก็เป็นผลงานที่เริ่มทำงานรับรางวัลเห็นไหมยุงสวยไหมล่ะคะแค่ดูแค่นี้ก็สวยแล้วนี่ภาพขยายของยุงภาพขยายโอ้โหนี่ขยายกี่เท่าอาจารย์ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยแล้วแล้วก็เพราะเดี๋ยวนี้มันนอกจากใช้กล้องแล้วเขายังกล้องถ่ายรูปกล้องอะไรใช่ไหมก็มีพิเศษเยอะเลยนี่ตอนไปรับรางวัลแล้วก็นี่การทำงานขึ้นเขาลงห้วยไปต่างประเทศก็ไปสอนแล้วนี่ของพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศขึ้นดอยอะไรเงี้ยเนี่ยนั่งทำงานอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ก็คือไข่ของอันนี้เนี่ยตัวที่มันเก็บเชื้อจะมี3โลโผเนี่ยลองดูนะคะเชื้อเต็มเลยดิ้นนี่ตัวพวกลูกน้ำเนี่ยลูกน้ำอันนี้เรามาให้ดูว่าวิธีการเก็บแต่ละสายพันธุ์เป็นไงนี่ลูกน้ำแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็ประมาณนั้นอย่างนี้ก็จะเป็นตัวยุงยักษ์นี่ยุงยักษ์น่ะยุงยักษ์นี่ได้ที่บอกว่ามันกินตัวเล็กอะอ๋อไอตัวยุงยักษ์เนี่ยนี่คือลูกน้ำตัวใหญ่ที่มันกินลูกน้ำตัวเล็กจะเล็กหรือพี่น้องมันก็กินหมดอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรนี่นะนี่ก็จะเป็นยุงโอ้ยตัวนี้ใหญ่บึ้มเลยนั่นแหละจะตัวนี้ที่ว่ามีประโยชน์แล้วนี่เราก็จะไปเป็นวิธีการที่ไปเจาะเลือดอันนี้ก็ครูก็ไปร่วมกับเขาแล้วนี่คือตำราของเราเนี่ยเราคุณก็ทำได้ถ้าว่าเอายุงมาให้ตัวหนึ่งคุณก็ดูตามรูปเนี่ยแล้วเขาบอกตรงนี้ก็คือตรงนี้เราก็จะชี้ลูกศรไปให้ชี้ตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วมันไม่มีที่ไปก็คือจบละใช่ตัวนี้คือตัวยักษ์เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวนี้คุณก็ต้องไปไล่อย่างอื่นนะมันจะตรงข้ามแล้วการเขียนตำราเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายแล้วก็พวกเปเปอร์ย่อยๆอีก 40-50 ชนิดก็จะมีอย่างนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ